ผู้การปรทศก็ออกมาย้้ำอีกทีนะคะว่าเจ้าของโรงงานซุกแคดเมียมเนี่ยเลื่อนเข้าให้ปากคำ18เมษายนนี้นะคะก็เตรียมที่จะเอาผิด4ข้อหาด้วยกันนะคะกับเจ้าของโรงงานย่านบางซื่อรายนี้ยืนยันว่านายเจษดาเนี่ยไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตตามที่มีกระแสข่าวค่ะ พตลตำรตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ค่ะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนัดหมายให้นายเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยกรรมการบริษัท J&B Metal เมทจำกัดมาให้ปากคำที่บอกอบปทศออวันนี้ โดยบอกว่าจากวันที่5เมษายนนะคะที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครร้องทุกกล่าวโทษบริษัท J&B เจ้าหน้าที่ก็รอการสอบสวนอยู่นะคะก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเจษดาได้นัดหมายให้เข้ามาให้ปากคําวันนี้แต่ว่านายเจษดาเนี่ยขอเลื่อนไปเป็นวันที่18เมษายนเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดโดยจะขอรอเอกสารนะคะเพื่อดูถึงเหตุผลของการขอเลื่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหา แคดเมียมเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะติดต่อนะคะเพื่อขอทราบถึงข้อมูลจากนายเจษดาแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้มาเริ่มติดต่อกันได้ในภายหลังซึ่งนายเจษดาอ้างว่าจะขอปรึกษาทนายเรื่องคำให้การก่อน และการเชิญมาให้ปากคําตามกําหนดวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การเชิญมาให้ปากคําแต่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกแต่หากมาให้ถ้อยคําแล้วก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากการดําเนินคดีมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองจะต้องประกอบด้วยพรบรควบคุมอาคารพรบรแร่พรบรสาธารณาสุขและพระบรวัตถุอันตรายซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาร้องทุกกล่าวโทษจากนั้นจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันทีเดียว ส่วนเหตุผลที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกับรายอื่นๆที่เข้าไปตรวจค้นนะคะท,ทั้งที่จังหวัดชนบุรีและสมุทรสาครเพราะว่าบริษัท j b เนี่ยได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปลายทางค่ะที่ลงของกากแคดเมียมดังนั้นการดําเนินการเรื่องครอบครองวัตถุอันตรายจึงต้องดูเจตนาก่อนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แค่ผิดพรบรโรงงานเท่านั้นนะคะรวมถึงรอเจ้าหน้าที่มาให้การเพิ่มเติมหลังจากพบแคดเมียมเพิ่ม ที่บริษัท J&B เมื่อวานนี้พลนตำรวจตรีวัชรินยืนยันว่าอย่างไรก็ตามนายเจษดานเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีค่ะแต่ว่ารอการสอบสวนก่อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่มีคนใหญ่คนโตหรือว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตตามที่เป็นกระแสข่าวเป็นแค่คนธรรมดาน,นีแหละค่ะที่เขาไปกู้ยืมเงินมาซื้อสินค้าล็อตนี้โดยเฉพาะ ส่วนการดำเนินคดีกับนางวันนาเจ้าของโรงงานนะคะที่ถูกตรวจพบแคดเมียมจำนวน300ตันในเขตบางซื่อและนางวันนาก็เป็นภรรยาของนายเจษดาจากการสอบปากคำ พลตรตรีวัชรินบอกว่านางวันนานเนี่ยอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะคะตั้งแต่แรกในการนําแคดเมียมมาแล้วก็มีการทะเลาะก,กับสามีด้วยและน่าจะหาที่เก็บอย่างไม่ได้ค่ะจึงเก็บไว้ที่โรงงานย่านบางซื่อซึ่งก็มีการนําเข้ามาฝากไว้ตั้งแต่ธันวาคม66นะคะเป็นแคดเมียมที่เป็นของกลางล็อตต้นๆที่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดตากโดยหลังจากนี้เจ้าของโรงงานจะถูกดําเนินคดีในฐานเข้าข่ายความผิดมากกว่า1ข้อ ก็คือครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตพรบควบคุมอาคารพรบโรงงานและพระบแร่ และจากการเข้าตรวจเมื่อคืนวานค่ะสืบเนื่องจากการตรวจสอบว่าในบริษัท J&B เนี่ยมีใครที่เป็นกรรมการบริษัทบ้างไปพบชื่อนายเจษดานี่แหละค่ะมีบ้านอยู่3จุดนะคะก็คือชนบุรีสมุทรสาครและกรุงเทพค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยจะไปทําการส่งหมายเรียกแต่ว่าพอไปถึงปรากฏว่าไปเจอกับกาก,าก,ากแคดเมียมที่ถูกเก็บนี่แหละค่ะมันก็เลยโปะขึ้นมาประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะให้เข้ามาตรวจสอบทันที ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวนายหน้าที่ชื่อว่านายกฤิตหลังจากเข้าตรวจค้นโรงงานของนายจางที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเมื่อวันที่7เมษายนแล้วไปพบข้อมูลเอกสารว่ามีนายหน้าที่ติดต่อซื้อขายด้วยอีกคนก็คือนายกริตเนี่ยคะ่ะ พลตตรีวัชรินบอกว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวนายกริตได้แล้วได้สอบปากคำไว้เป็นพยานก่อนเบื้องต้นจากการสอบปากคำพบว่านายกริตเนี่ยเป็นพนักง,งานของบริษัท J&B ดูแลพื้นที่จังหวัดตาก แต่ว่าถูกพักงานไปแล้วและนายกรตก็ได้รับเงินค่าไหนหน้าจากการซื้อขายกากแคดเมียมด้วยที่ติดต่อกับนายจางตันละ200บาทรับเงินไปเนี่ยสองแสนบาทจากนายจางนะคะรับไปแล้วด้วยโดยเงินค่าหนหน้าทั้งหมดค่ะจำนวน1ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่านายกรตเป็นหนายหน้าให้กับเจ้าเดียวนะคะยังไม่พบข้อมูลที่เป็นนายหน้าให้กับเจ้าอื่น สำหรับแนวทางการสืบสวนขยายผลและก็ตามหากากอุตสาหกรรมที่เหลือนั้นพลตรวจตรีรรวัชรินบอกว่าก็จะเน้นไปที่การสอบสวนเพราะว่าการสอบสวนจะสามารถใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนไปยึดไปตรวจสอบทำให้ได้ข้อมูลหลักฐานเพิ่มขึ้นส่วนฝายสืบสวนนะคะก็ยังคงทำงานอีกส่วนเช่นกันและการดำเนินการที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการสอบนะคะสอบสืบสวนนะคะเพื่อการขยายผลจากพยานเอกสารเป็นหลัก แล้วก็พบว่าบริษัทที่รับซื้อแคดเมียมเนี่ยมีแต่ชื่อคนจีนค่ะ การขายอยู่ที่22,000หยวนต่อตันสแสดงว่าการค้าขายใช้เงินสกุลจีนนะคะทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าสุดท้ายก็มีการส่งออกไปที่จีนส่วนตัวเลขกากแคดเมียมที่เหลือประมาณ1,000กว่าตันเนี่ยนะคะขณะน,นี้ใกล้เคียงแล้วหรืออาจจะครบแล้วแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะก็อยู่ที่การขายการซื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าได้กำหนดราคาขายที่ตันละ8,250บาท เมื่อมีการขายจึงต้องมีการช่างใหม่ทั้งหมดพลตํารวจตรีวัชรินบอกด้วยค่ะว่าในส่วนที่จะมีเจ้าหน้าที่รัฐส่วนไหนช่วยเหลือหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเช่นกันนะคะรวมไปถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่การขนย้ายจากจังหวัดตากมาสมุทรสาครจะมีเจ้าหน้าที่รับรู้หรือไม่นั้นเนี่ยจะไม่มีเลยเหรอก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกันค่ะ